ตอนนี้เราก็มาถึงด่านตรวจทางเข้าอุทยานแห่งชาติลำคำแหงแล้วนะครับนะครับนะด่านตรวจนะครับไปชำระซื้อตั๋วชำระค่าลงทะเบียนเข้าก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเราไปเตรียมสัมภาระพร้อมลุยเข้ามาด้านในแล้วนะครับนะตรงนี้บริเวณที่จอดรถอันนี้เป็นที่จอดรถด้านล่างนะครับด้านบนอยู่ข้างบนนู้นที่เห็นอาคารข้างหลังนู้นนะครับมันจะมีลานจอดรถอยู่ข้างบนเต็มคน5ถึง600ตอนนี้600แล้วมั้งเห็นเขาบอกเมื่อกี้จะเยอะไปไหนพร้อมแล้วนะครับนะตอนนี้เรามาลงทะเบียนก่อนที่จะขึ้นไปที่เขาหลวงนะครับตอนนี้ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วครับไปเราพร้อมลุยนะอันนี้เดินแล้วนะครับไปนู่นปากทางเข้าอยู่นู่นครับนะทางเข้าซุ้มนู่นนะเดี๋ยวไปดูกันว่าเป็นยังไงชั้นขนาดไหนรอดซุ้มกันมาแล้วนะครับนะเข้ามาแล้วก็จะพบบรรยากาศแบบนี้เลยนะครับยังไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงเดี๋ยวพาไปดูทางข้างหน้าฮะอันนี้ก็เรามาถึงจุดที่มีน้ำเพิ่งเดินมาได้10กว่านาทีเองครับดูสภาพโอ้เริ่มชันขึ้นเรื่อยๆตัวนี้มาถึงจุดแรกที่มีบริการน้ำแต่เปิดแล้วน้ำไม่มีแห้งเหือดเดี๋ยวต้องขึ้นไปข้างบนต่อไปถึงจุดน้ำบริการที่2แล้วนะครับโอ้ดูสภาพโคตรเหนื่อยยังชันดูนะครับสาวๆนู้น3คนโอ้ทางชันน่าดูแล้วเดี๋ยวยังต้องขึ้นต่ออีกนะครับนู่นเลยขึ้นไปเรื่อยๆเพิ่งผ่านมาประมาณ700เมตรเองนะครับฮึหอบฮึจุดบริการน้ำดื่มจุดที่3แล้วนะครับนะเหนื่อยเหนื่อยมั้ยไม่เหนื่อยเนาะสบายแล้วถ่ายยังไม่ได้อ่ะไหนๆก็พักแล้วนะครับนะกินซะเลยมื้อกลางวันแล้วก็มื้อกลางวันอีกมื้อนะครับเดี๋ยวเราจะต้มกาแฟกินมาดูน่ายังเก็บง่ายเข้มข้นอยากให้รู้ว่าเข้มข้นยังไงดูครับหลังจากที่แวะดื่มกาแฟกันไปนะครับเพิ่มพลังหน่อยอันนี้ลุยต่อนะครับเริ่มชันขึ้นเรื่อยๆนะไปผมพาไปดูไปเดินไปด้วยกันนู่นครับนู่น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 บนนู่นเลยเริ่มชันเรื่อยๆแล้วนะครับทางที่เดินนะครับมีชมไปเรื่อยๆดีใจได้แป๊บเดียวครับมาเจอทางชันต่อแล้วนะครับนี่ขึ้นไปบนนู่นเลยเลาะขึ้นไปเรื่อยๆจนถึงนู่นเลยครับต้นไม้นู่นเห็นไหมไม่เห็นเดี๋ยวค่อยไปนะครับดูข้างหลังผมแล้วกันนะครับนี่เป็นทางลาดที่มา
มีอยู่นิดเดียว50เมตรถึงเปล่าไม่รู้ตอนนั้นก็ชันครับไปลุยต่อไปครับครับตอนนี้เราถึงจุดที่พักชมวิวนะครับในระดับความสูงที่576เมตรจากระดับน้ำทะเลนะครับนะเป็นไงครับวิวนี่นั่งชมกันไปก่อนนะให้หายเหนื่อยอยากโดดลงไปเลยอ่ะเห็นแล้วอ่ะไปเลยนะครับในจุดชมวิวนี้นะครับก็เป็นจุดชมวิวที่มีที่ครั้งหนึ่งครับสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาทรงมาประทับชมวิวณจุดแห่งนี้นะครับนะเมื่อวันที่นี้แหละ